ตีกันมาตั้งแต่ในผับคือทะเลาะกันมั้งแต่ในผับแล้วก็ลากยาวกันออกมาอยู่ที่ลานจอดรถจนสุดท้ายมีคนวิ่งไปหยิบอาวุธนะคะแล้วก็มาตะลุมบอลกันเกิดขึ้นแล้วก็กาดเนี่ยแหละค่ะกาดสถานบันเทิงเขาก็เข้าไปควบคุมสถานการณ์ก่อนจะส่งตัวให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะล่าสุดมีการสั่งการตรวจสอบแล้วว่าเอ๊ะที่นี่เนี่ยเปิดถูกต้องหรือไม่มีใบอนุญาตหรือเปล่าแล้วก็เปิดตามเวลาหรือไม่ด้วยนะคะเพื่อจะได้มีการหาคนผิดมาลงโทษกันต่อไปไม่รวมกับที่ตีกันอันนั้นเดี๋ยวโดนดำเนินคดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะที่จับวัยรุ่น2กลุ่มที่มาเที่ยวกันคุณผู้ชมเขาตะลุมบอลแล้วก็ใช้อาวุธทำร้ายด้วยนะคะอยู่ที่ข้างสถานบันเทิงแห่งหนึ่งบนถนนแพร่กษาอำเภอเมืองสมุทรปราการค่ะทำให้มีผู้บาดเจ็บทั้ง2ฝ่ายรวม9คนซึ่งกาดของร้านที่พยายามห้ามปรามเนี่ยก็ยังถูกของมีคมบาดด้วยนะคะเป็นจังหวะที่เข้าไปห้ามไปแยกแล้วก็โดนลูกหลงไปด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกของวันที่3ธันวาคมค่ะหลังจากตำรวจภูธรบางปูนะคะเข้าไประงับเหตุต่อมาก็ทราบว่าทั้งหมดเนี่ยรวมแล้ว12คนตำรวจก็เลยนำตัวไปบันทึกปากคำนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผู้บาดเจ็บหลังจากเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือถูกนำส่งโรงพยาบาลบางคนกลับบ้านได้แล้วค่ะแต่มีอยู่คนนึงหัวเนี่ยโนปูดบวมเลยนะคะคุณหมอขอให้ดูอาการที่โรงพยาบาลต่อขณะที่ผู้ประกอบการรายหนึ่งที่อยู่บริเวณผับเกิดเหตุบอกว่าร้านตัวเองค่ะเปิดมาได้6เดือนแล้วแต่ผับอันเนี้ยเปิดมาก่อนซึ่งผลกระทบเนี่ยมีแน่นอนอย่างเช่นจอดรถไม่เป็นที่เป็นทางลูกค้าผับนี้มาบังหน้าร้านผมพูดนิดหน่อยก็กลัวจะมีปัญหาเขาก็เถียงกลับมาว่าทำไมจอดไม่ได้หรือไงที่สาธารณะตัวเองก็เลยไม่อยากมีเรื่องนะคะก็เลยปล่อยเลยตามเลยไปอีกเรื่องก็คือตอนเช้าค่ะอันนี้ผับข้างๆพอเขามาเปิดร้านนะคะเขาเจอทั้งอ้วกทั้งแบบโหคนมาอาเจียนไว้มีกลิ่นแบบปัสสาวะอะไรเละเทะเหม็นไปหมดเลยเขาบอกว่าถ้าเดี๋ยวหลังปีใหม่นะมันยังไม่มีอะไรดีขึ้นน่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมย้ายเองก็ได้ค่ะตอนเราเปิดร้านอยู่ไม่มีอะไรหรอกแต่พอเก็บร้านกลับมาตอนเช้าจะมีพวกกองอ้วกแล้วก็พวกฉี่พวกเยี่ยวอะไรไม่เป็นทางหน้าร้านเราก็รู้อยู่เราทำมาหากินก็ไม่น่าจะแบบนี่หรอกกองนึงอยู่นี่กองนึงอยู่มุมโน้นอะไรอย่างเงี้ยตำรวจเข้ามาดูไหมฮะไม่มีมาสอบอะไรนะก็เดินเห็นเงียบๆไปก็มีอยู่เคสนึงที่น้องเขาโดนรถชนกระเด็นมาตายอยู่หน้าร้านคนเมาออกมาออกจากนี่แหละก็พ่อแม่เขามาขอกล้องเนาะก็ไม่ให้เราไม่ให้ความร่วมมือนี่แหละค่ะก็เดี๋ยวหลังปีใหม่ถ้ามันไม่มีอะไรดีขึ้นผมไปเองก็ได้นะคะอยู่ไปก็เดือดร้อนเปล่าๆค่ะขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการท่านสุภมิตรทินศรีนะคะท่านบอกว่ามีการรับทราบเรื่องแล้วแล้วก็สั่งการลงไปให้ตรวจสอบผับนี้แล้วค่ะว่าเข้าข่ายความผิดเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ตอนนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดส่วนเรื่องของคดีค่ะคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายพนักงานสอบสวนก็เตรียมจะเรียกมาให้ปากคำเพิ่มเติมในวันนี้และเดี๋ยวจะแยกตามความผิดที่ปรากฏเลยนะคะทั้งเรื่องทำร้ายร่างกายการใช้กำลังใช้อาวุธและเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะสถานบันเทิงนะคะแต่ว่าไม่บันเทิงเลยติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย